สโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึกได้จารึกนี่เลือดมันเดือดดับปกตุลาเพื่อนเราล่วงลับมันแค้นคำเดือดระอุอกคุ้งไฟประเด็นหนึ่งที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องของความเลวร้ายของความเป็นนักการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยประเด็นนี้ถูกตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาในรัฐบาลชุดนี้และดูเหมือนว่าพยายามที่จะสร้างกติกาฝังวิธีคิดหรือวิธีการที่จะลดทอนและกำจัดอำนาจที่มากเกินในมุมมองของชนชั้นนำนะฮะในส่วนของนักการเมืองเนี่ยแล้วมองว่านักการเมืองคือเป็นเหตุที่ทำให้ประเทศพังทลายลงมาในทุกวันนี้ในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการอดีตนักการเมืองอดีตนายผู้บริหารระดับสูงของประเทศเนี่ยมองประเด็นนี้อย่างไรและประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งกันอีกในอนาคตอย่างไรครับนักการเมืองข้าราชการประจำฝ่ายใดๆก็ตามเนี่ยเราก็มีคนหลายประเภทครับอยู่ในซีกต่างๆเหล่านั้นครับนะฮะไม่ได้มีคนเลวทั้งหมดมารวมอยู่ในซีกใดซีกหนึ่งไม่ใช่หรอครับครับแล้วก็ไม่ได้แต่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่ไปรวมอยู่ในซีกใดซีกหนึ่งก็ไม่ใช่ก็คนลองคิดดูสิครับว่าคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยผ่านการฝึกษาอบรมมาพอๆกันแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามจุดต่างๆบางคนเขาก็ไปรับราชการบางคนก็ไปอยู่ภาคธุรกิจบางคนก็ไปอยู่ในซีกการเมืองหลากหลายครับคนเหล่านี้ซึ่งก็ปะปนกันอยู่เนี่ยก็มีทั้งคนที่มีความดีนะครับมีจริยธรรมปะปนไปอยู่กับคนที่แย่คนที่มีจริยธรรมก็ปะปนกันอยู่ผมยกตัวอย่างได้นะครับว่าเอาอย่างง่ายๆเลยถ้าเรามองดูฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าตุลาการเนี่ยนะท่านมีจริยธรรมของท่านแบบแผนของท่านเคร่งครัดคนในตุลาการนี่ดีทั้งหมดถ้าถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาคนในวงการตุลาการเขาย้ายออกจากวงการตุลาการไปอยู่ในภาคอื่นเนี่ยนะเขาจะกลายเป็นคนตรงกันข้ามกันมาเลยกระทันหันเลยหรือครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้ามาอยู่ในซีกการเมืองเนี่ยก็จะมีเนี่ยนะครับอย่างนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะฮะหรืออย่างเนี่ยครับอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเนี่ยอาจารย์มานิตจิตจัดกลับนี่ฮะส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีรัฐมนตรีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับนะครับถามว่าถ้าคนเหล่านี้นะครับก็อยู่ในวงการตุลาการแล้วพอเข้าไปอยู่ในซีกการเมืองเนี่ยจะถือว่าเขากลายเป็นคนเลวไปเสียทุกคนอย่างนั้นหรือครับก็คงใช่นั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนในซีกการเมืองบางคนเนี่ยนะครับเกิดท่านไปอยู่ในองค์กรอิสระนะอย่างเช่นรู้สึกจะรัฐกกต.ก็จะมีท่านประวิตรรัตนเพียรอย่างเงี้ยครับถ้าบอกว่านักการเมืองเลวทั้งหมดไปอยู่องค์กรอิสระแล้วจะดีขึ้นมากระทันหันเลยอย่างนั้นหรือครับครับมันไม่ใช่การเมืองก็มีนักการเมืองทั้งที่ดีกลางๆแย่ในภาคอื่นก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันไม่ได้มีแต่บริสุทธิ์สดใสไปเสียทั้งหมดทุกคนหรอกไม่ใช่หรอกครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่จะมีระบบกลไกที่จะตรวจสอบนะครับการใช้อำนาจของทุกองค์กรที่มีอำนาจทั้งหลายทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการประจำทั้งองค์กรอิสระทั้งฝ่ายตุลาการเนี่ยผมเห็นว่าเป็นประโยช
แต่การตรวจสอบนั้นก็เป็นต้องเป็นการตรวจสอบที่มีเหตุผลนะครับแล้วก็อย่าไปตรวจสอบจนกระทั่งทําให้บุคคลเหล่านั้นทํางานไม่ได้ลองคิดดูนะครับว่าในซีกการเมืองเนี่ยซึ่งเขาต้องมีหน้าที่บริหารประเทศและต้องบริหารให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยถ้าซีกการเมืองที่มาบริหารประเทศเนี่ยไม่สามารถบริหารได้อย่างคล่องตัวประเทศจะไปไหวไหมล่ะครับครับอะไรต้องช้ามากเลยนะกฎเกณฑ์เยอะแยะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้ด้วยนะตรวจสอบจริงๆเขาบอกให้คุณมีอำนาจอะแต่พอคุณตัดสินใจไปแล้วมีคนอื่นมาบอกว่าทำไม่ได้ไม่มีเหตุผลหรอกนะการเสนอกฎหมายอย่างนี้ไม่มีเหตุผลฝ่ายนิติบัญญัติเสนอกฎหมายนี้ปปชบอกว่าไม่ได้ไม่มีเหตุผลถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาต้องทำหน้าที่นั้นจะกล้าทำหน้าที่ไหมล่ะก็เช่นเดียวกันครับอย่างศาลเนี่ยนะฮะศาลตัดสินทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่จะว่าตัดสินถูกเสมอนะตัดสินผิดก็เยอะแยะนะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นล่ะก็ลองคิดดูสิครับว่าศาลสามศาลเนี่ยนะครับตัดสินคดีเดียวกันสำนวนเดียวกันเนี่ยตัดสินไม่เหมือนกันเยอะแยะนะครับครับใช่ครับใช่ไหมถ้าบอกว่าศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วศาลฎีกาตัดสินลงโทษเนี่ยถ้าบอกว่าอย่างนี้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ตัดสินผิดนะต้องนำตัวผู้พิพากษาที่ตัดสินในศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ไปดำเนินคดีเนี่ยถามว่าจะมีใครมาทำหน้าที่ผู้พิพากษาให้ท่านไหมล่ะครับก็ไม่มีหรอกครับในขณะเดียวกันสำนักการเมืองเนี่ยเขาตัดสินนะฮะเขาก็ตัดสินตามที่เขาคิดว่าถูกถ้าเกิดไม่ใช่เป็นกรณีที่ตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตมีอะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมีองค์กรอื่นนะครับซึ่งมีความสามารถมีความเหมาะสมที่ตัดสินหรือเปล่าได้รับอนุญาตจากประชาชนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยมาบอกที่คุณตัดสินอย่างเนี้ยวางนโยบายอย่างเนี้ยผมคิดว่าไม่ถูกอ่ะสำนักการก็ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็ถามว่าที่หลังใครเขาจะมาทำหน้าที่นักการเมืองแล้วก็นักการเมืองจะทำหน้าที่ได้อย่างไรล่ะแต่คนเดือดร้อนคือประชาชนนะครับครับครับท่านแล้วขนาดเดียวกันผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับลองถามองค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยปปช.ก็ดีกกต.ก็ดีเนี่ยนะเมื่อท่านชี้ขาดในหน้าที่ของท่านไปแล้วลองให้องค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบแล้วก็บอกท่านชี้ขาดไปเนี่ยปปช.บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลคนอื่นเข้ามาตรวจสอบบอกมีมูลไม่ใช่ปปช.ถูกดำเนินคดีเนี่ยถามว่าปปช.ทำหน้าที่ได้ไหมล่ะเหมือนกันครับครับครับในนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นการเมืองหรือนักการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการเมืองไทยแล้วเนี่ยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเรามีแนวคิดในการปฏิรูปกันหลายอันมากนะฮะปฏิรูปนักการเมืองนี่เอากันก่อนเลยปฏิรูปตำรวจก็เริ่มกันก่อนเลยแต่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีการพูดกันน้อยในยุคนี้ปฏิรูปกองทัพก็พูดกันน้อยเอาละปฏิรูปกองทัพก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันในเชิงลึกในวันนี้แต่การกระบวนการยุติธรรมที่ทําให้ประชาชนคนไทยเริ่มที่จะหมดความศรัทธาหมดความเชื่อมั่นในความยุติธรรมที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะหยิบยื่นให้กับคนไทยเนี่ยมันก็มากขึ้นทุกวันวิกฤตความศรัทธาที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยจะหาทางแก้อย่างไรครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการในคดีสำคัญสำคัญจำนวนไม่น้อยนะครับที่หาเหตุผลทางกฎหมายมาอธิบายหรือสนับสนุนเนี่ยบางทีหายากมากครับนักกฎหมายทั้งหลายบางทีก็ถึงกับเรียกว่าจนปัญญานะฮะที่จะนำคำวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการในคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับมาอธิบายมาสอนหรือมาทำให้นักศึกษาประชาชนทั้งหลายเข้าใจว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยที่ท่านตัดสินมาอย่างนี้
อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอย่างไรตามที่เราเคยร่ำเรียนกันมาครับนะแล้วเราก็เห็นคำวินิจฉัยหลายฉบับนะครับซึ่งพูดตรงๆครับว่านักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ทราบอยู่กับใจนะครับว่าทำไมถึงมีคำวินิจฉัยอย่างนั้นออกมาครับผมเองก็ต้องยอมรับว่าพวกเราเนี่ยนะครับทำให้ความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับลดน้อยลงไปเยอะเลยแล้วก็ผมเองก็พยายามจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าในยามที่คนมีความขัดแย้งกันเนี่ยเราต้องการกรรมการที่เที่ยงธรรมและเป็นกลางครับที่จะมาตัดสินคดีอย่างโดยยึดถือกฎหมายและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นหลักไม่ได้มีอคตินะฮะไม่ได้ไปรับคำสั่งจากใครเข้ามาครับถ้าเรามีกรรมการกลางอย่างนั้นมาชี้ขาดได้เนี่ยสังคมก็จะสงบสุขเพราะว่าคนจะยอมรับครับคนจะยอมรับในคำตัดสินครับปกติศาลเนี่ยนะครับถ้าคนก็ยอมรับในคำตัดสินไม่ว่าตัดสินผิดหรือถูกเนี่ยนะคนเขาก็ยอมรับใช่ครับจำเลยเนี่ยนะครับเขารู้อยู่กับใจตัวเองนะครับว่าเขาได้กระทำความผิดหรือกระทำการใดหรือไม่นะแต่บางครั้งศาลตัดสินผิดทั้งแต่เขาไม่ได้ไปทำความผิดเลยเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บแค้นอะไรนะแล้วเขาก็รู้ดีครับว่าผู้พิพากษาที่ท่านตัดสินไปนั่นน่ะนะเมื่อท่านตัดสินอย่างเต็มอย่างเที่ยงอย่างความเป็นกลางนั่นแหละไม่ได้คิดไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยนะครับแต่ท่านทำได้ที่สุดแค่นั้นเนี่ยเขาเข้าใจเพราะท่านจะมาอยู่ที่เกิดเหตุแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยครับไม่อย่างนั้นไม่ความเชื่อถือตรงนี้ไม่มีเนี่ยนะแล้วยิ่งไปตัดสินผิดข้อเท็จจริงขัดนะฮะข้อกฎหมายขัดกับแนวที่เคยวินิจฉัยกันมาเนี่ยคนที่เขาถูกกระทำเนี่ยนะครับเขาอึดอัดใช่ไหมแล้วมันไม่มีทางที่จะไปแสวงหาความเป็นธรรมตามระบบต่างๆได้ความสงบสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นครับใช่ครับครับอย่างที่เราเห็นมาในระยะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยศาลหรือกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยพิจารณาคดีที่มีความผิดมีลักษณะพฤติการที่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเนี่ยแต่ว่าคำตัดสินจะออกมาต่างกันแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะตัดสินอีกแบบหนึ่งซึ่งก็มีจะเรียกว่าอคติเจือปนอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นชัดในสายตาประชาชนว่าไม่มีความเป็นธรรมมี2มาตรฐาน3มาตรฐานแล้วแต่จะว่ากันไปแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ค่อยจะมีการคือใช้มาตรฐานคนละอันในการตัดสินประชาชนในพฤติกรรมของความผิดที่มีความใกล้เคียงหรือเหมือนกันอันนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากทำให้ประชาชนสงสัยว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยถูกแทรกแซงหรือถูกอำนาจอื่นบดบังแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาหรือมาจากอคติของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเองคิดว่าอะไรคือเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดเพราะว่าเราก็พูดกันอยู่ตลอดเวลากระบวนการยุติธรรมไทยเป็นกระบวนการยุติธรรมในแบบอุปถัมภ์ในแบบของชนชั้นในแบบของคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอำนาจเงินอำนาจชนชั้นนำอำนาจชนชั้นสูงก็จะมีอิทธิพลต่อการที่จะทำให้คำตัดสินของกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นไปในทางที่แบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นลักษณะที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่แท้จริงเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันฮะอาจารย์ว่าคุกในเมืองไทยก็มีไว้ขังคนจนอันนี้มันก็สะท้อนได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่จริงใช่ทั้งหมดแต่มันก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ปรากฏให้สังคมไทยได้เห็นอยู่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมไทยถึงไม่สามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมจริงๆให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกระดับทุกชนชั้นได้โดยมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันหรืออันเดียวกันครับคือผมคงไม่สามารถที่จะไปทราบเบื้องหลังของคดีทุกคดีได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการที่คุณจอมสิ่งที่คุณจอมพูดขึ้นมานั้นเนี่ยครับเราก็เห็นว่ามีคดีหลายคดีซึ่งเมื่อมาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับมันแปลกใช่ครับคดีซึ่งยกตัวอย่างคดีซึ่งดูแล้วว่าการกระทำเบากว่านะปรากฏว่า
มีการลงโทษโดยไม่รอลงอาญาครับส่วนการกระทำที่ดูแล้วหนักกว่าเสียหายมากกว่านะปรากฏว่ามีการลงโทษแต่รอการลงอาญาไว้ครับในเรื่องลงโทษเบากว่าอันนี้มีครับมีเอามาวางปูกันจะเห็นแยะๆไปหมดใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไม่มีใครเลยนะครับที่สามารถจะเสาะหาความจริงได้ทำไมถึงมีความแตกต่างกันอย่างนี้ในวงการตุลาการเองผมก็ไม่เคยเห็นว่ามีระบบอะไรนะครับที่จะมาวิเคราะห์ว่าทำไมคำพิพากษาเหล่านี้ถึงมีความแตกต่างกันล่ะหรือไม่มีมาตรฐานที่เป็นกลางหรืออย่างไรแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของการที่จะแก้ไขเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วกลไกที่แก้ไขได้เนี่ยคือฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะซึ่งโดยปกติต้องมาจากประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องมีอำนาจในการที่จะเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลครับใช่ไหมครับฝ่ายนิติบัญญัติโดยปกติกรรมธิการกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องเชิญผู้ที่ตัดสินคดีทั้งหลายมาให้ข้อมูลได้ว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้ท่านตัดสินอย่างนี้ล่ะนะเพราะเหตุใดอีกขั้นทำไมตัดสินนี้เพราะเหตุใดแล้วเขาจะได้รู้สาเหตุว่ามันเกิดความแตกต่างเพราะเหตุใดและจะแก้อย่างไรแต่ว่าเผอิญครับตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อปี2549เนี่ยในรัฐธรรมนูญหลังจากปี2549เป็นต้นมากรรมธิการของสภาเนี่ยครับไม่มีอำนาจที่จะเรียกฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายองค์กรอิสระเข้ามาเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงครับในกรณีที่กรรมธิการจะศึกษาเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของทางฝ่ายองค์กรอิสระหรือฝ่ายตุลาการในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีได้เลยครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับว่าคดีนี้นะรอลงอาญาอีกคดีไม่รอลงอาญาคดีนั้นนะโทษร้ายแรงแต่ว่าให้ปล่อยชั่วคราวอีกคดีหนึ่งโทษไม่เห็นจะหนักหนาอะไรเลยนะไม่ปล่อยชั่วคราวไม่มีโอกาสซักถามครับครับซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในฝ่ายตุลาการเองก็ยังไม่เคยเราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าท่านมีการดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำสั่งนะซึ่งดูแล้วกรณีที่น่าจะเทียบเคียงกันได้เป็นความแตกต่างกันเยอะเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีการที่เคลื่อนไหวที่จะแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็เลยจะเป็นปัญหาของประเทศไทยต่อไปครับครับเพราะงั้นถ้าหากจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันจริงๆเนี่ยคณะกรรมการที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าควรจะเป็นกลไกของสภาที่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับถ้าจะทำกันจริงๆก็สามารถจะมีคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเพื่อศึกษาวิเคราะห์และก็เสนอแนวทางปฏิรูปได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับในกลไกที่จะต้องมีการตรวจสอบนะทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยต้องมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลราคาซึ่งกันและกันซึ่งอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตรวจสอบนะครับฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์และควรจะต้องมีครับอย่างน้อยในการที่ถามครับนะกรรมธิการเขาจะเรียกมาถามว่าทำไมมีกี่คดีเป็นอย่างไรนะทำไมคดีนี้ตัดสินอย่างนี้ถ้าอธิบายเหตุผลให้ฟังเนี่ยนะครับคือถ้ามีเหตุผลจริงอธิบายได้ใช่ไหมครับก็ทุกคนเขาเข้าใจว่าทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันครับแต่ถ้าเกิดอธิบายแล้วเราฟังดูไม่มีเหตุผลเนี่ยฝ่ายที่แบบเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเขามีหน้าที่ในการออกกฎหมายนี่ครับเขาก็จะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อดูพิจของผู้พิพากษามีความแตกต่างกันอย่างนี้ซึ่งบางครั้งฟังดูแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะเขาควรจะวางมาตรการทางกฎหมายอย่างไรที่จะให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นล่ะครับแต่เรื่องขององค์กรอิสระในการตรวจสอบเวลาเราตั้งกันขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์ 4-5 ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างชัดนะครับว่าบุคคลเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในอำนาจขององค์กรต่างๆเนี่ยก็มีความคิดที่ไม่อยู่กับหลักน่ะอันนี้คือปัญหาสำคัญมันมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับอคติความรู้สึกส่วนตัวความเป็นอุปถัมภ์เพื่อนพ้องพี่น้องเนี่ยมันเป็น
มันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทั้งในแง่ของหลักการประชาธิปไตยทั้งในแง่ของหลักความเที่ยงธรรมความอยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นจริงมันอยู่ที่ความคิดของคนที่เข้าไปทําอยู่ในองค์กรอิสระองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาอย่างดีมีอุดมการณ์มีหลักการชัดเจนหมดในการที่จะตรวจสอบทวงดุลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่คนปฏิบัติมันไม่ใช่ฮะในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมามันชัดมากในสายตาของประชาชนอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ได้เหมือนกันนะฮะหรือเราจะไปทำลายระบบอะไรฮะอุปถัมภ์ประเทศไทยมันควรจะมาลายหายสิ้นไปได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นคือองค์กรอิสระเนี่ยนะครับที่มาตอนแรกเนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญปี2540ครับตอนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยนะครับตอนนั้นสสรเองก็ไปคาดฝันว่าเราจะได้บุคคลที่ทั้งเก่งทั้งดีทั้งซื่อสัตย์สุจริตมาอยู่ในองค์กรอิสระครับนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ครับว่าบุคคลตามที่อยู่ในอุดมคตินั้นเนี่ยไม่ใช่หาง่ายๆเลยนะครับใช่ครับใช่ครับนะอาจจะมีแต่เขาจะสนใจมาทำงานในองค์กรอิสระหรือเปล่านี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ครับหรือผู้ที่เขาสนใจมาทำงานในองค์กรอิสระเนี่ยนะเขามีความเหมาะสมขนาดไหนเขาต้องการมาเพราะอะไรแต่ผมก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายๆเลยนะที่จะหาคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่เราอยากจะได้มาอยู่ในองค์กรอิสระไม่ง่ายเลยครับนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูบุคลากรองค์กรอิสระแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะสามารถที่จะตัดสินใจบอกได้เองนะครับว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่ล่ะที่ดูแล้วเป็นผู้ที่เหมาะสมนะครับตามที่ควรจะเป็นจริงๆครับครับนะแล้วก็องค์กรอิสระนั้นก็บริหารงานโดยใช้เสียงข้างมากนะครับซึ่งการบริหารงานโดยใช้เสียงข้างมากก็อย่างที่ว่าครับว่าคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีความเที่ยงธรรมมีองค์ความรู้ในส่วนข้างมากเนี่ยเพียงพอขนาดไหนนะแล้วขณะเดียวกันเราก็เห็นพฤติกรรมของทางองค์กรอิสระบางคนที่กระทำให้สังคมก็อาจจะยิ่งแข็งใจครับนะในองค์กรอิสระเหล่านี้ด้วยอันนั้นน่าจะมาจากที่มาหรือเปล่าฮะเพราะว่าถ้ามองจากการตั้งบุคคลหรือการสรรหาบุคคลก็ล้วนแล้วแต่เอากลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอชื่อหรือผู้เสนอแต่งตั้งแล้วมันมีความเป็นอะไรล่ะอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาตลอดมันก็เลยทำให้หลักการขององค์กรอิสระก็เบี่ยงเบนไปไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยไม่ได้อยู่กับหลักของความเป็นธรรมอย่างแท้จริงอันนี้เป็นเหตุปัจจัยสำคัญไหมครับแหล่งที่มาของบุคคลเหล่านี้องค์กรอิสระในบางช่วงหลังการยึดอำนาจนี่ก็ผู้มีอำนาจเขาก็ตั้งเองก็มีนะครับตรงนั้นก็กำลังพูดไปแล้วนะครับว่าจะไปหวังว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงเนี่ยนะครับมันก็คงหวังได้ยากแต่แม้แต่กรณีที่บุคคลที่มาตามกลไกของรัฐธรรมนูญในบางช่วงนะฮะแต่ก็ออกมาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพอยู่ยังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออยู่ตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องมีการศึกษานะครับว่าในการที่ได้มาซึ่งองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบางองค์กรบางกลุ่มที่ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ดีที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดก็ดีเลือกกันมาหรือมีคณะกรรมการสรรหาจากชุดนู้นชุดนี้เนี่ยจริงๆเบื้องหลังในการได้มาการเลือกกันมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรจะทราบครับเราจะได้ทราบว่าเอาเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้นะครับนะถึงจะรู้ว่าเราได้คนอย่างที่เราต้องการมาอยู่จริงหรือเปล่าล่ะครับหรือได้คนประเภทไหนเข้ามาครับครับ40ปีที่ผ่านมาหลังจาก6ตุลา19อาจารย์คิดว่าวุฒิปัญญาหรือว่าวุฒิภาวะทางปัญญาของสังคมไทยพัฒนาขึ้นหรือถอยหลังไปครับมองอย่างไรก็ผมคิดว่าจริงๆนะในช่วงเวลา40ปีเนี่ยนะครับคนไทยก็มี
วัฒนาการนะครับในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นกว่าปี2019แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ยังมีค่านิยมแบบไทยๆติดของไทยๆกันอยู่นะซึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับจะมากน้อยแค่ไหนผมเองก็ไม่อาจจะประเมินได้นะครับไม่อาจจะประเมินได้ก็พูดยากอยู่นะครับที่คุณจอมถามนี่นะครับครับแต่ว่าก็มีความหวังไหมครับว่าวุฒิภาวะทางด้านประชาธิปไตยทางด้านความคิดทางด้านหลักการทางด้านภูมิปัญญาของสังคมไทยจะพัฒนาก้าวหน้าไปไม่ได้หยุดอยู่กับที่แม้ว่าการเมืองดูเหมือนว่าจะหยุดอยู่กับที่หรือจะถอยหลังออกไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะจาก40ปีที่ผ่านมานะครับครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่ของสังคมไทยขณะนี้เราจะมีจิตสำนึกแบบประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเต็มที่หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะยังไม่ใช่นะครับครับเพราะสำหรับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับอย่างไรเสียก็จะไม่ยอมให้มีใครมายึดอำนาจของเขาไปครับครับนะฮะอย่างไรเสียเขาก็ไม่ยอมอย่างในประเทศอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันอย่างไรเสียก็ไม่มีทางยอมให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมายึดอำนาจไปความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นในหมู่คนไทยแล้วอย่างครับคนไทยจะกลุ่มหนึ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คงจะไม่ยอมอย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ยอมและก็สนับสนุนครับครับครับอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะต้องอยู่กับประชาธิปไตยแบบพอเพียงแบบนี้เนี่ยไปหรือจะเลิกพอเพียงหรือครึ่งใบก็แล้วแต่เนี่ยอีกนานไหมครับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นไปจากความเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบพอเพียงเนี่ยมันจะหลุดพ้นไปได้เมื่อไหร่อย่างไรฮะผมคงไม่อาจจะคาดการได้ว่าเราจะหลุดพ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่านะเราจะพัฒนาไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยครับนะครับถึงแม้ในบางครั้งเราจะหยุดอยู่กับที่หรือถูกทำให้ถอยหลังกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายประเทศไทยก็ต้องเดินไปสู่แนวทางประชาธิปไตยนะไม่มีใครที่จะมาหลอกลวงประชาชนได้ตลอดไปหรอกครับว่าระบอบอื่นซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยนั้นนะดีกว่าประชาธิปไตยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะอาจารย์ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติไปเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองคือท่านห่วงอะไรบ้างและที่สำคัญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นชนวนเหตุของการเกิดความขัดแย้งในอนาคตอันใกล้นี้ไหมครับหรือท่านมองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะช่วยทำให้ผ่านทางตันอะไรไปได้หรือเปล่าหรืออย่างไรคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้เพื่อให้สืบทอดอำนาจครับซึ่งก็ชัดเจนว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งเป็นชนวนขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่แล้วก็ถ้าเกิดมีการใช้รัฐธรรมนูญกันแบบใช้มาตรฐานเดียวนะครับ นะฮะรัฐบาลไหนที่มาทำหน้าที่ จะประสบปัญหาในการทำงานมากครับ เว้นแต่มีรัฐบาลที่ไม่ถูกใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับ นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครเขาว่านะครับ จะทำอะไรก็ไม่มีใครเขาไม่มีองค์กรอิสระที่ไหนไปติงไปคัดง้างนะฮะอย่างนั้นก็พอทำงานได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็ถ้าพวกองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะทำให้รัฐบาลทำงานยากมากแล้วก็จะเข้าไปก้าวก่ายในเรื่องซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเรื่องของผู้ที่เขาควรได้รับอำนาจจากประชาชนให้ตัดสินใจครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะเป็นชนวนที่จะก่อวิกฤตที่รออยู่ในอนาคตการเมืองไทยข้างหน้าแล้วก็จะสร้างปัญหาให้ประเทศทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับในการที่จะต้องไปแข่งขันกับประเทศอื่นเขาในการยืนหยัดในโลกเนี่ยครับเราก็จะแข่งขันกับเขาได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับครับเอาละครับ
กราบขอบพระคุณท่านพงเทพนะครับที่ให้เวลาค่อนข้างมากในการพูดคุยในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าโอกาสต่อไปคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอีกขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคครรัับสวัสดีครับคุณครับครับ